มีจริงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์บรมครูศรีครุเทพมิราเคิลชาแนลประจำปี2559โดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันอังคารที่5และวันพุธที่6เมษายนนี้ที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0851293697สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นครับพูดถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์นิติตาชาวพยัคฆ์โอ้โหเรียกเต็มยศเลยเต็มยศเลยค่ะอาจารย์คะแล้วเมื่อสักครู่ได้คุณผู้ชมได้เห็นนี่เป็นภาพบรรยากาศที่มาเชื่อว่าหลายๆคนคิดถึงความอบอุ่นและอยากจะมาเจอครูบาอาจารย์มาเชื่อว่าไงบ้างคะอยากจะถามหลายครั้งแล้วเชื่อว่าครูบาอาจารย์มีจริงมีจริงค่ะดังนั้นต้องเจอๆนะครับ 5-6 เมษายนศรัทธาครูบูชาพระสิ่งที่เราได้ทำมาไปสร้างโบสถ์สร้างพระศิวลีนะฮะครบ108พระองค์ทั่วทิศทั่วไทยทั่วประเทศแล้วก็ในโครงการฟื้นคืนชีวิตดูแลกันอย่างต่อเนื่องโอ้ใช่การสร้างพระวิหารจอมราชันลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตค่ะอะไรเยอะแยะวางศิลาฤกษ์โบสถ์ดูแลเสาเข็มดูแลพิธีกรรมวัดล่าสุดก็หอระฆังสร้างมาจนคือจริงๆเราไปรับใจด้วยหัวใจจริงๆแล้วไปแล้วแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยก็เชื่อว่ามาด้วยพลังใจครูบาอาจารย์นะฮะคำว่าศรัทธาไม่มีคำว่าสิ้นสุดฉะนั้นเจอครับ 5-6 เมษายนหลายร้อยท่านแล้วนะที่มาลงทะเบียนเนี่ยทั้งที่เป็นวันธรรมดาวันที่5แต่วันที่6นี่คิวเต็มแล้วครับนะฮะเรียนให้ทราบนะคิววันที่6นี้เต็มแล้วเต็มแล้วเหรอคะคือพื้นที่นี่ต้องเรียนทราบว่าเราขยายพื้นที่เต็มพิกัดอ่ะคือขยายจนหมดละหมดที่แล้วดังนั้นต้องรีบนะครับเพราะว่าท่านมาโทรเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราก็อาจจะจำกัดพื้นที่อ่ะอยากให้มาเจอทุกคนแต่ก็ยังไม่ปิดเพราะว่าหลากหลายคนเอ๊ะทำไมมาไหว้ครูศรัทธาครูบูชาพระต้องมีขีดจำกัดเพราะว่ารอบปีนี้เรามาทำพิธีที่สตูดิโอกันตนาบางใหญ่ใช่แล้วค่ะเราเปิดบ้านต้อนรับในเรื่องของในส่วนของพื้นที่อาจจะค่อนข้างจำกัดสักนิดนึงนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะมาเจอกันนะคะมากราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์มาเจอครูฐานนะคะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเรายังเปิดโอกาสให้โทรเข้ามาลงทะเบียนได้โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เนี่ยก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนมีนาคมนี้คงจะต้องขออนุญาตปิดแล้วจริงๆเนาะก็โทรเข้ามาก็แล้วกันนะว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายต่อหลายจังหวัดเขาเตรียมตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะเดินทางมาเจอกันมารวมพลกันอยู่ที่นี่เลยนะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์ศิลปินทุกแขนงทุกเหล่าก็เตรียมตัวว่ารอบปีนี้มาเจอนะหลังไรก็คืออยู่ที่นะทางใต้ก็เตรียมพร้อมที่มาค่ะนะทางศรัทธากรุงเทพก็เตรียมพร้อมที่จะเจอใช่ค่ะทั้งท่านที่เป็นศิษยสิทธิ์นะครูบาอาจารย์ก็หลากหลายคนที่ทั้งเป็นแฟนรายการก็ดีหรือว่าที่เคยไปช่วยตามวัดวาอารามต่างถึงเวลาก็ต้องมารวมกันมาเจอกันเพราะว่าเป็นงานครูงานใหญ่เราช่วยเยอะแล้วนะในส่วนพื้นที่ต่างๆเราก็จะได้ต่อยอดกองพระป่าเราในโครงการหลายที่เหมือนกันนะฮะในโครงการที่ยังสร้างอยู่ใช่ค่ะตอนแรกว่าจะจบเฉพาะกฐินไม่เลยเนี่ยที่บอกไว้มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมผมเวลาทำแล้วมันก็ต้องต่อเนื่องน้องมวยอาจารย์ดูแลต่อเนื่องจริงๆนะไม่เคยแบบขาดตกบกพร่องเลยคือต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆนี่เองทั้งพิธีกรรมทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งหาเงินลงพื้นที่ดูแลทุกอย่างเนี่ยแหละฮะเบ็ดเสร็จแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นความสำเร็จให้พวกเราได้ภาคภูมิใจกันค่ะนะครับฉะนั้นรอบปีนี้นะมาร่วมบุญกับครูฐาด้วยกันในส่วนของการเป็นพระป่าที่จะไปที่ช่วงประมาณสงกรานต์เนี่ยหลายวัดเลยที่เราจะสามารถร่วมบุญร่วมกันได้นะใครที่ตั้งใจจะมาเป็นครอบครัวก็ดีนะคะหรือว่าจะทักชวนกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยมาร่วมกันก็ได้ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้คือตารางบุญจริงๆนะสงกรานต์นี่ใครได้มีโอกาสได้พักผ่อนได้ไปทงไปเที่ยวแต่ว่าครูฐาเราเป็นครูต้นบุญและครั้งนี้นำทั้งทีมงานนำทั้งศิลปินเนี่ยแหละค่ะที่จะไปร่วมทั้งสร้างความบันเทิงด้วยแล้วก็ไปต่อยอดต่อบุญร่วมกันกับพี่น้องชาวทางภาคอีสานคือไอ้วันที่1มันถึงวันที่10 10ไปไหนค่ะคือเรียนทราบว่านั่นน่ะก็คือช่วงไหว้ครูแล้วใช่ค่ะวันไหว้ครูก็คือแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมาต่อตารางบุญด้วยกันอย่างวันที่11เนี่ยก็จะมีงานนะครับวันนิวาสวนนารามนะศิริเกตครับอันนี้คือช่วงวันที่11เมษายนนะคะก็ช่วงประมาณช่วงเย็นๆวันที่11นี่มีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมคะใช่คืองี้อ๋อวันที่11นะฮะ
ป็นพิธีบวงสรวงค่ะประมาณบ่ายโมงคอนเสิร์ตเนี่ยของราชนกเนี่ยตอนแรกผมก็จำว่าเป็นที่11จริงๆแล้วเป็นวันที่12ช่วงเย็นนะฮะเป็นวันที่12นะครับวันนั้นโทรไปหาราชนกว่าเอ๊ะครูอาสาจำผิดหรือเปล่าสุดแล้วจำผิด11เนี่ยก็มีพิธีกรรมเสริมสืบชะตาสำหรับตำราเตโยธาตุไอ้ที่เห็นเนี่ยสืบชะตานั่นนะฮะ11นี่เสริมสืบชะตาแล้วก็บวงสรวงนะฮะแล้วก็มีพิธีดีๆนะที่นั่นนะครับเป็นพิธีพัดยศด้วยของพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดท่านนะฮะก็เราก็เคยไปสร้างพระศิวลีเราเคยเอาพระประธานไปถวายแล้วท่านก็โทรมาได้ช่วยเหลือท่านดูแลงานท่านต่อนะครับนะฮะงานวัดทั้งนั้นเลยครับ11 12นะครับ12ช่วงเย็นราชนกนะจะเจอกับผมได้ที่นั่นด้วยนะครับราชนกก็จะไปร้องเพลงขับกล่อมเสียงเพลงชาวบ้านวังหินจังหวัดศรีสะเกษใช่เตรียมตัวเลยนะคะแล้วก็ถัดมา13และวังวารีศิลารามนี่ก็คงเห็นเหมือนกันหลวงปู่สุขค่ะหลวงปู่สุขนี่ก็บอกว่าอาจารย์ณัฐามามาร่วมใจมาร่วมจิตสร้างโบสถ์ให้นะให้ท่านเจ้าวาดหน่อยก็ได้ครับก็คือตามศรัทธาเลยก็13คอนเสิร์ตเย็นช่วงเย็นค่ะ14มีพิธีกรรมเช่นเดิมนะครับก็คือช่วงประมาณ 10:00 ถึง 11:00 นะแล้วก็มีการถวายพระป่าสร้างโบสถ์นี่หลังคายังไม่มีเลยเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นด้านขวาสุดเลยขวาสุดนะขวาสุดจำได้เนาะใช่ค่ะวัดวารีศิลารามนี่ต้องไปด้วยนี่ไปด้วยค่ะตอนนั้นทันแล้วทําเดี๋ยวไปตั้งแต่13เลยเดี๋ยวขึ้นเวทีก่อนเลยเนี่ยจะเจอกัน13เย็นแล้วก็14พอมา10ถัดมาอีก14เย็น14เราถวายพระป่าเรียบร้อย14เย็นไม่พักไปพักค่ะมาต่อกันที่ที่วัดบ้านตาเสกค่ะนะศรีสะเกษเช่นเดียวกันนะช่วงเย็นก็มีคอนเสิร์ตนี่แหละค่ะให้พี่ๆน้องๆได้มาเจอกันแล้วก็15ล่ะแล้วก็15ก็เสริมสืบชะตาแล้วก็ถวายพระป่านั่นแหละเอาต่อนะฮะ15ช่วงเย็นคือไม่พักก่อนนะแต่บางคนอื่นเขาพักกันเราไม่ต่อเราก็ไม่ยอมพัก15ต่ออีก15ต่อจะอยู่ได้ยังไงแล้วมวยมันไปทุกวันอย่างเงี้ยเราจะได้แบบสนุกสนานเนี่ยช่วงสงกรานต์พอดีสนุกสนานนะ15ช่วงเย็นก็จะเป็นที่วัดบ้านบากนี่เราก็จะไปร้องเพลงนะจำได้ว่าที่นี่เนี่ยมีคุณแม่หมอลำเยอะมากเนี่ยเราประชันกันวันนั้น15เมษายนวัดบ้านบาก16ช่วงเช้าครับวันนั้นศิลปินไปตลอดนะฮะคือวันตั้งแต่วันที่13แต่11เนี่ยวันที่12เนี่ยราชนกไปคนเดียวแต่พอมา13 14 15 16นะฮะแล้วก็ไปตลอดเลยใช่ค่ะก็เริ่มเนี่ยเพราะว่าเริ่มมาเจอมาอยู่กลุ่มเดียวกันนะมาเริ่มขึ้นคอนเสิร์ตกันก็ตั้งแต่13เลยนะคะแล้วก็ใครจะร่วมการถวายพระป่านะคะที่วัดบ้านบ่าก็16เมษายนถัดมา16เมษายนเหมือนกันแต่เป็นช่วงเย็นที่ไหนนะคะสำนักสงฆ์ภูมิประชาธรรมนะคะ16แล้วก็ไม่มีคอนเสิร์ต16ก็ไม่มีเค้ามีงานเค้าอยู่แล้วนะฮะแต่17เนี่ยผมมาไปถวายพระศิวลีร่วมกับแฟนรายการชาวอุบลราชธานีนะพี่ซ้อยนะเพิ่มโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยร้านนี้โฆษณาดีนะครับไปเลยจะมีอักขระครูด้วยนะโอ้โหเนี่ยสุดยอดนะไปเค้าไปคือเค้าดูแลกันค่ะตอนนี้ทั่วสารทิศมีแฟนรายการเราทั่วเลยพร้อมที่จะเจอเนี่ยก็คืออุบลราชธานีนี่คืออันนี้เป็นช่วงสงกรานต์นะคะช่วงสงกรานต์แล้วก็ถัดมายังไม่หมดแค่นี้นะคะช่วงของพระป่าเราก็จะมี23 24เมษายนที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วนะรวมไปถึงช่วงสิ้นเดือนด้วย30เมษายนแล้วก็1พฤษภาคมเนี่ยเป็นที่วัดวังหินเขาเชเอมจังหวัดฉะเชิงเทราฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ปัจจัยทุกคนได้ร่วมบุญกันมาพระป่าก็ดีนะคะเป็นกรรมการก็ดีประธานก็ดีก็ตรงนี้แหละค่ะเราจะได้ไปต่อยอดร่วมกันสร้างโบสถ์กันต่อมากบ้างน้อยบ้างนะฮะในของขวัญผมบอกแล้วรอบปีนี้ไม่เอาไม่ปรารถนาเลยนะอยากให้โบสถ์เสร็จแค่นั้นเองเสร็จไม่เสร็จก็ไม่รู้เลยฮะเพราะแรงศรัทธาโยมตอนนี้หลากหลายที่ก็ไปเรื่อยๆนะเหมือนสายน้ำที่หลั่งไหลยังไม่มีที่สิ้นสุดนะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรมันเป็นน้ำใจอ่ะเราไม่คำคับว่าจะต้องทำอะไรกันเยอะแยะแต่ขอให้ผมมีโอกาสได้ต่อบุญกับท่านด้วยนั้น5-6เมษายนนะครับใครลงทะเบียนไว้นะครับเตรียมรับของขวัญวัตถุมงคลดีๆกับครูจริงๆวันนี้เขากำหนดมาให้ชมให้ดูแล้วแต่ปรากฏว่ายังมาไม่ถึงเพราะว่าขั้นตอนในการสร้างไม้นะฮะไม้มะหกฟ้าเอาดูภาพนิดนึงไม้มะหกฟ้านี่ก็มีเทวดาคุ้มครองแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวที่มิราเคิลน่ะจะได้ทำนะฮะก็จะใช้เลเซอร์นะครับยิงเป็นอักขระครูก็จะมีพระหลานจอมราชันแล้วก็ด้านหลังเป็นอักขระครูก็คือเป็นการหนุนธาตุเพราะว่ายันปลดหนี้ที่ใช้นั่นแต่ตอนโอ้โหรุ่นแรกๆน้ำท่วมอ่ะชุดเนี้ยนะน้ำท่วมพันแน่นใจดังนั้นสิ่งที่เนี้ยก็คือเราจะมามอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่โทรมาลงทะเบียนกันนะครับนะประมาณ500ท่านแค่นั้นเองเท่านั้นนะทั้งหมดแล้วก็ไม่มีเพราะว่ามีไม่ได้แล้วนะผมทำจำกัดไม่ได้ทำเผื่อฉะนั้นท่านที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่จะได้นะครับต้องเรียนให้ทราบฉะนั้นใครลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยมีโอกาสมีสิทธิ์แน่นอนคือภายใน500ท่านนะคะก็ใครที่ยังไม่โทรมาลงทะเบียนจะมาหน้างานเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้รับก็ได้และนี่ต้องบอกเป็นพิเศษจริงๆสำหรับรอบปีนี้นอกจากนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยที่อาจารย์จะมอบนะคะทั้งหมด19ท่านนั่นคือเศียรบรมครูนะคะตอนนั้นเป็นเศียรพระพิราบนะคะรุ่นทองล้นถ้าใครจำได้เดี๋ยวเบรก2หมุนจะเข้าไปดูตอนนี้อยู่ในเก็บไว้ในรถนะกลัวหาย
กลัวขโมยเข้าไปอ๋อนะไม่ได้ไม่ได้ต้องรักษาให้เลยต้องเก็บไว้ต้องเก็บไว้ก็คือเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะจะได้เห็นภาพกันว่าเอ๊ะมันคือรุ่นไหนรุ่นแรกๆเลยที่สร้างพระครูพระพิราบนะเสียนที่มีหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกานี้เป็นเสียนเงินทองนาคใช้มูลค่าประมาณ52ประมาณ2ล้านบาท2ล้านกว่าบาทแล้วรวมอัญมณีเนี่ยประมาณอีกหลายแสนเลย 4-5 แสนน่ะที่ประดับประดาเพชรนิลจินดาพลอยสวยสดงามนะฮะใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเคยได้มีโอกาสย้อนกลับไปได้เข้าร่วมพิธีจะรู้และพิธีเข้มขลังมากจริงๆฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะเราจะเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมวันนั้นและคือใครที่โทรมาลงทะเบียนจะมีสิทธิ์ในการที่จะมีโอกาสลุ้นนะคะ19ท่านเท่านั้นแต่ว่าไม่เชื่อค่ะว่าไม่มีแค่นี้หรอกเดี๋ยวต้องมีเซอร์ไพรส์จากครัวท้าอีกครับประมาณนั้นเลยครับได้เจอแม่มวยที่รู้ใจจริงๆนะเดี๋ยวพอเวลาเจอเจอกันนะมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็รวมไปถึงโรงทานที่ทุกคนจะมาดูแลนะตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะนี่เตรียมตัวเลยฮะเดี๋ยวบางคนเขาดูรายการบ้างไม่ได้ชมรายการบ้างเพราะว่าบางคนทำงานช่วงเย็นะนะก็จำได้เลยวันเช็งเม้งเตรียมตัวมา5เมษาทุกคนบอกว่าพิธีอื่นอาจจะแบบติดภารกิจแต่ว่า5และ6เมษาเนี่ยทุกคนพร้อมใจกันมาอย่างแน่นอนสำหรับสิทธิ์มีครูทุกๆคนนะคะฉะนั้นเราทุกคนนะคะมาเจอกันและปีนี้ที่บอกว่าเปิดบ้านต้อนรับการฉะนั้นพลาดไม่ได้ล็อกคิวไว้เลยแล้วถ้านับจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมนับวันเนี่ยมันอีกไม่กี่วันแล้วนะและตอนนี้ครัวถาก็ดูแลเตรียมตัวอย่างเต็มที่นะคะแล้วมันก็เชื่อว่าทุกๆคนอยากจะมีโอกาสได้มาเจอกันถ้าพลาดปีนี้ไปเนี่ยโหทั้งมีทั้งรอยยิ้มทั้งความอบอุ่นเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่อีกผมอยากจะได้ของฝันอีกชิ้นหนึ่งนะฮะหลังจากที่ตั้งโบสถ์วิหารเรียบร้อยแล้วก็15พฤษภาคมมูลนิธิผมไม่ได้เคยทำอะไรเลยนะฮะที่จะเป็นต่อยอดสร้างกุศลให้ช่วยเหลือสังคมคือผมอ่ะเป็นไปทำมูลนิธิที่ใช้เงินไปก็สร้างไปเรื่อยแต่เราตั้งมาครบรอบร่วม3ปีตั้งวันที่5เมษายนมันเป็นวันเกิดผมนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะบุรีรัมย์ท่านอนุมัติในวันนั้น5เมษายนพอดีแล้วของขวัญชิ้นนี้นับย้อนไปประมาณ3ปีก่อนนะรอบปีนี้ก็ครบรอบแล้วนะครับไม่เคยเปิดตัวไม่เคยเปิดบ้านต้อนรับมีตติ้งเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆวันนั้นก็จะมีนะฮะอาจารย์ธนิกศรีกินดีเนี่ยวันก่อนวันที่15พฤษภาคมนะท่านผู้ชมแฟนรายการทุกท่านเรียนเชิญเชิญนะครับมากระชับมิตรนะฮะมาให้กำลังใจผมอีกสักงานนึงนะในรอบปีนี้ของงานพิเศษเลยว่าเป็นงานครอบครัวเป็นงานส่วนตัวดูอีกหลากหลายลีลาที่ทั้งพิธีกรข้างๆผมนะน้องๆนะฮะที่เป็นศิลปินอย่างอาทิเช่นนะไม่มีน้องแล้วก็คือท่านอาจารย์ธนิกศรีกันดีนี่นะฮะเสียงคุยเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคมาแน่ๆนะแล้วก็โกไข่กับนายสนนี่แหละนะฮะปดโอ้โหคือมาด้วยช่วยมาแดนกันหน่อยรัชนกศรีโรพันธ์นะครับนะน้องบิวถ้าว่างนะถ้าไปเดินทางต่างประเทศจะมาน้องบิวดวงตาแล้วก็คุณตะกิจศักดิ์สี่ปีแล้วน้องเนี่ยเดี๋ยวเพลงนี้จะมาแน่นอนแล้วใครพี่สุเทพอยู่พิทักษ์พี่สุเทพนี่บอกว่าโอ้โหคอนเสิร์ตฟกซองเลยนะผมเคยไปคอนเสิร์ตหมายเลข9แกโอ้โหสุดยอดนะฮะแล้วมาย้อนยุคเพลงเก่าของเดิมนะฮะหลากหลายลีลาหลายสไตล์นะครับแล้วต้องบอกว่ายังมีศิลปินอีกที่จะมาเจอดาราในจอแก้วนะครับหลากหลายคนเดี๋ยวอาจจะเจอนะคุณจอนสันคุณเทวินที่เล่นเป็นอาจารย์ใน 84,000 จะได้เห็นตัวจริงก็เป็นยังไงได้เดี๋ยวมาพูดคุยกันเป็นพิธีกรร่วมกันวันนั้นด้วยเราล็อกคิวล่วงหน้าเลยนั่นเรียนเชิญนะท่านผู้ชมนะครับบัตรก็ไม่ได้แพงมากหรอกแต่ต้องมีนามบัตรเพราะว่าเงินส่วนนี้เอาไปเข้าโครงการฟื้นชีวิตเพราะว่าผมตอนนี้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์มากมายเพราะว่าเงินในของคลังที่พวกเราได้ทำไปอ่ะหมดลงค่ะเพราะเราทำจริงโรงเรียนนะเท่าไหร่แล้วคือให้แบบหมดหน้าตักเหมือนของบัญชีมูลนิธิเหมือนกันค่ะนั้นก็ต้องต่อยอดด้วยการทำกิจกรรมขึ้นมารวมทั้งต่อยอดเรื่องโบสถ์วิหารถ้าเงินมันเหลือแต่ถ้าไม่เหลือก็ต้องทำนะครับเพราะว่าอยากให้น้องๆหนูๆเยาวชนคนยากไร้ในถิ่นทุรกันดารนะครับได้ประโยชน์ในนั้นในงานวันนั้นก็จะมีการมอบสิ่งของให้กับเด็กยากจนคนยากไร้นะครับหรือพิการซ้ำซ้อนเราก็จะเชิญมาที่งานด้วยค่ะฉะนั้นแล้วนะครับมีคอนเสิร์ตดีๆมีการแกะน้ำแข็งด้วยโอ้โหที่สองโลกแกะให้เห็นเลยว่าแกะยังไงค่ะนะครับแล้วก็ใครอยากจะเห็นแบบความสวยงามของวิจิตรศิลป์จะได้เห็นกันวันนั้นนะจากบ่าวต้องบอกเป็นชั้นบรมครูเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้ชายว่าเป็นงานแบบความอบอุ่นไงเป็นในครอบครัวย้อนยุคกันโบราณงานแบบเก่าๆหน่อยดูแบบสนุกสนานกันด้วยมาเจอกันนะคะฉะนั้น15พฤษภาคมวันอาทิตย์วันหยุดด้วยมาทั้งครอบครัวได้เลยจะมาเพื่อนๆเป็นกลุ่มมาก็มาได้เลยวันนั้นจะมีครูทุกองค์เนี่ยที่บางท่านไม่เคยเห็นเลยนะครูประกำช้างครูตะโพนหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ได้นับถือมาทุกพระองค์เนี่ยก็จะไปแสดงงานที่นั่นเนี่ยนะฮะจะได้รู้จักครูอัฏฐาเยอะๆขึ้นนะครับเดี๋ยวเผื่อมีทอล์คโชว์ครูอัฏฐาด้วยเนี่ยนะครับช่วงเช้าเนี่ยใครไม่เคยเจอผมเรื่องราวของความเป็นมาที่เกิดขึ้นมาเป็นหัตถาจิตนะครับหัตถจิตนะครับมาเป็นหัตถาในวันนี้มาเป็นมูลนิธิวันนี้มันมีอะไรบ้างเจ็บบ้างทุกบ้างร้องไห้บ้างยิ้มบ้างนะฮะอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมนั่นแหละฮะท่านจะเจอฉะนั้น
15พฤษภาคมวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ก่อนจะเปิดโรงเรียนน่ะนะฮะทั้งวันเดียวน้องหนูๆมาก็ได้มาเจอคณะกรรมการมูลที่ทุกคนด้วยนะมาเจอกันแล้วก็จะได้ทราบด้วยนะคะว่าภารกิจครัวถาเนี่ยนอกจากเรื่องของงานบุญแล้วนะการดูแลหลายชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในความรู้สึกอยู่ในความเป็นครูของครัวถาจริงๆคือพิธีผ่านมาเนี่ยฮะรอบปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่รอบปีอ่ะที่ผ่านมาผมว่านับเป็นพันพิธีแล้วที่เราไปช่วยดังด้วยหัวใจครูจริงนะทางพระนะทางมนุษย์ทางคนทางเทพวงสวงสการะรับรองนะผมบอกว่าเราทำจริงๆแล้วทำมาได้ไปคิดค่าตัวอะไรอยากจะให้วัดวาอารามต่างๆแล้วเราก็นะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะวันไหนไม่ใช่เดี๋ยววันวันเสาร์ที่12ที่เราเจอกันใช่เสาร์ที่12มีนาคมวัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนะท่านก็มีการไหว้ครูผมก็เป็นเจ้าพิธีวันนั้นมีแฟนรายการเราไปนะโอ้โหพอสมควรเลยแล้วก็ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมนั่นเองหลายคนอยากเห็นภาพนะคะคว่าพิธีวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรามีบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะไปชมภาพไปดีกว่าค่ะนี่ก็ตอนเช้านะครับท่านผู้ชมนะฮะพิธีเริ่มประมาณ 9:00 น. 20 นาทีนะครับคือท่านเองก็กำลังสร้างพระอุโบสถด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่แหละฮะเพิ่งเห็นนี่เนี่ยนึกว่าคือวันนี้อยู่หลังตอนที่น้ำท่วมก็ยังไม่สังเกตค่ะนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะอยู่กันตรงบริเวณประพิธีตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหน้าพระพรานะครับที่บริษัทรูปหล่อเหมือนนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะแล้วก็เนี่ยคือเสียงบรมครูนะฮะหลวงพ่อเปิ่นนะรวมถึงนะฮะศรีกรุเทพนะที่พระเดชคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมนะท่านสักการะนะบูชาณที่สถานที่วัดนั้นนะครับผมก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าพิธีทุกปีที่ผ่านมาก็คือ 3-4 ปีแล้วนะฮะที่ท่านได้ให้เกียรติผมเป็นเจ้าพิธีบวงสรวงและเนี่ยนะของวัตถุมงคลที่ท่านผู้ชมจะเป็นเจ้าภาพกองพระป่าเนี่ยที่บอกนะเห็นไหมฮะไม้กลายเป็นหินแล้วก็หยกสีเขียวรวมทั้งเทพเจ้าสิงห์เอี้ยที่ได้รับมาขอพรท่านประสิทธิ์เห็นไหมฮะเข้มข้นรายละเอียดเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าผมจะนะท่านคิดว่าของไม่ได้เข้าพิธีจะขังหรือเปล่าถ้าผ่านมือผมนะฮะไว้ใจผมนะฮะบวงสรวงเองเดินธาตุเองเสริมเององค์ต่อองค์เลยนะท่านผู้ชมไม่ได้ว่ารวมๆกันแล้วทำไม่ใช่นะฮะจะมีการเดินธาตุเสริมธาตุโดยใช้นะดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32เป็นตำรับตำราเตโชธาตุเป็นตำรับโบราณที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา20ปีนะครับแต่ว่าวันนี้ครั้งนี้มาร่วมจิตร่วมใจอีกครั้งหนึ่งครับครับจะมีนายทหารหลายท่านนะครับนะฮะอาจจะคุณหน้าคุณตาคุณหน้าคุณตากันนะฮะน่าจะเห็นนะฮะอันนั้นก็มีท่านรองเลขานุการกองทัพบกนะครับแล้วก็ท่านพันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะครับท่านเคยลงพื้นที่รองผู้การมณฑลทหารราบที่2นะครับรักษาพระองค์นะครับที่ปราจีนบุรีนะครับน้ำท่วมเนี่ยท่านนะฮะการท่านอาจารย์พันเอกโกศิษฐ์นะฮะผบ.โรงเรียนใน10ค่ะใน10ของทหารม้านะครับก็มาส่วนใหญ่นะฮะก็จะมีนะฮะชาวบ้านบ้างแล้วก็มีแรงศรัทธาจากญาติโยมที่สนิทเชื้อกันหรือว่าคุ้นเคยกันเป็นศิษย์มีครูด้วยกันนะพระเดชคุณเจ้าอาจารย์ต้อมท่านก็ไม่ละเลยฮะใครไปก็ต้อนรับหมดได้นะอันดับแรกต้องมีข้าวต้มทานนะนะครับนะคือใจดีอ่ะนะครับเป็นพระที่ใจดีการบวงสรวงก็เริ่มต้นนะครับเสียงนี้บอกว่าถ้าไม่เห็นหน้าทราบเลยนะฮะยังไม่มีใครสวดเหมือนใครแล้วใครเหมือนนะครับแม้จะเป็นตำราเล่มเดียวหรือว่าแขนงเดียวกันแต่เชื่อว่าด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงพระด้วยแรงบริหารที่เราทำมาสร้างโบสถ์ก็ดีสร้างวิหารก็ตามสิ่งที่ทำเนี่ยมาด้วยหัวอกหัวใจนะครับมาด้วยที่พวกเราได้เป็นศิษย์มีครูด้วยกันนะครับแต่ละคนก็จะมีความรุ่งเรืองนะครับไม่ว่าหน้าที่การงานและการเงินส่งเสริมเติมเต็มไปเรื่อยๆนะไม่มีที่สิ้นสุดทั้งมวลใช่ไหมครับว่าบุญเนี่ยมันต่อยอดได้ไม่ว่าอำนาจวาสนาบารมีทั้งไหนทั้งปวงเนี่ยถ้าเราไม่ทำบุญไม่ได้แล้วครั้งนี้ก็เป็นงานบุญงานกุศลทุกคนนะทุกอาชีพทุกแขนงทุกแรงศรัทธามีครูทั้งนั้นครูตำรับครูตำราครูพระคาถาครูว่านยาแต่สิ่งเดียวที่คนที่จะทำพิธีหรือว่าบวงสรวงเนี่ยเราก็จะมีการเสริมธาตุทั้ง4ในสภาวะดวงจิตเราจะลึกถึงละอ่อนด้านธาตุดินนะเสริมธาตุไฟเดินด้วยธาตุน้ำนะประสานด้วยธาตุลมนะความร่มเย็นเป็นสุขก็มักจะเกิดขึ้นในมณฑลพิธีเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรามีความตั้งใจมีความตั้งจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานับถือนะฮะมีแรงศรัทธาโดยมีพระผู้บริหารจอมราชันนะของพวกเรานะชาวครอบครัวมิลเลอร์มาเป็นประธานมาเป็นสักขีพยานในการสร้างคุณงามความดีเราฉะนั้นนะท่านผู้ชมเตรียมเลยนะครับว่านี่คือพิธีทุกๆปีจะเป็นพิธีแรกที่เข้าสู่ห้วงนะวันสำคัญก็คือวันไหว้ครูน
ะ5นะครับเมษา6เมษาที่เราจะเตรียมตัวพร้อมกันเจอกันมาทักทายเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีคำว่าศิษย์กับครูแต่มีคำว่าครอบครัวเท่านั้นที่เจอกันนะครับวันนี้มีว่ารอบปีนี้มีรอยยิ้มแน่นอนครับเข้มขังค่ะครับขมังเวทนะครับและถ้าท่านใดที่มีน้องกุมารอะไรก็เตรียมมาด้วยนะอ้าวครั้งนี้พิเศษด้วยนะครับว่าใครที่ลงทะเบียนเนี่ยเราจะให้ท่านน่ะมาเขียนเลขทะเบียนพญานางเพราะทุกปีเนี่ยเราเขียนลายเซ็นปีนี้ใครเอารถมานะครับให้มาเขียนพญานางรถด้วยแล้วท่านก็จะเอาชื่อเลขทะเบียนรถคนขับเขียนไว้ในผ้าสีแดงที่ผมจะเข้ามาวางไว้ในโต๊ะครูใหญ่ดังนั้นท่านที่โทรเข้ามาหรือว่ากำลังจะลงทะเบียนใหม่ให้แจ้งชื่อหมายเลขทะเบียนรถด้วยนะค่ะนะแล้วเราก็จะเอาเลขทะเบียนนั้นน่ะเอามาเข้าพิธีกรรมนะฮะฉะนั้นโทรเข้าลงทะเบียนก็ต้องมีชื่อมีนามสกุลนะคะแล้วก็ทะเบียนรถระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะฮะครับมาเป็นช่วยสว่างและขอน้อมให้ข้าพเจ้าจะทำการใดไหว้ศรีกรุเทพครูบาอาจารย์ปฏิทินมหาท่านอัยการแอมครับนะฮะครับอยู่อยุธยานะครับท่านเนี่ยครับตันแขวงครับวันนั้นท่านก็มาท่านอัยการตีก็มาคือมาเนี่ยมาทำบุญตักบาตรทำบุญสร้างกุศลด้วยกันปีนี้พระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมแข็งแรงนะฮะปีก่อนท่านก็ไม่ค่อยสบายนะอาพาธป่วยบ่อยนะครับตอนนี้ท่านพันเอกโกศิษฐ์นะครับจินวรันนะครับมาหลากหลายท่านเลยนะคุณหน้าคุณตาเราเห็นตั้งแต่คือทุกท่านที่ยืนอยู่เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะมาจากพิธีเรื่องของการรอพระนะศิษย์มีครูนะรอพระเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลนะครับพระคุณหารจอมราชันมูลค่ารวม12ล้านที่ประดิษฐานเหนือเขื่อนลำตะคองนะฮะคณะนี้แหละฮะที่เป็นคณะที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลใหญ่นะต่อแผ่นดินถิ่นบ้านเกิดแล้วก็ถือศีลสมาธินะฮะเป็นที่น่ายกย่องนะครับครับมีการเดินผมก็จะเดินท่าให้กับปฏิทินะครับมุนตาพระคาถาในความเป็นเจ้าวิธีเนี่ยให้กับของวัตถุมงคลนะที่จะมอบให้วัดพระป่าแล้วก็มีการครอบเศียรครูนะครับให้กับศิษย์แสนยศศิษย์นะครับแต่เศียรเนี่ยเราขอบารมีครูบาอาจารย์ของพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมในวาระนั้นแค่นั้นส่วนวาระครูถาก็ต้องวันที่5-6ฉะนั้นแล้วค่ะ5-6เมษายนเนี่ยมาเจอกันครับแล้วนั้นเองก็มีทั้งศิษย์ครูถานะแล้วก็มีเสร็จทั้งพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมด้วยมาร่วมกันนะครับก็ต้องมีการจัดระเบียบนี่ฮะคือให้ทราบไปเห็นกันแล้วเงินตรงนั้นเนี่ยเรามอบให้ท่านไปสร้างโบสถ์ค่ะก็โบสถ์เขาก็ทำอยู่นะมวยเห็นภาพตอนแรกใช่นะฮะคือผมมอบไปนั้นอ่ะไม่ได้มีค่าตัวค่าเจ้าพิธีไม่มีค่ะเอาไปสร้างโบสถ์หมดเลยมอบให้ท่านเอาไปต่อยอดต่อบุญกันต่อเราก็ดีใจไหมล่ะฮะคือทำจริงอ่ะท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะมีอีกสักกี่วันกี่แรมปีที่จะอยู่กับท่านเนี่ยแหละฮะมีทางเดียวที่จะต่อยอดให้ผมสร้างบารมีด้วยกันไปทำโบสถ์ด้วยกันดีไหมท่านผู้ชมนะฮะเราเลยคิดว่า5บาท10บาททำบุญไม่ได้นะนะครับไม่มีสตุ้งสตางค์อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้นะเป็นเจ้าภาพนะฮะเป็นการร่วมจิตร่วมใจร่วมมือกันนะความสำเร็จนั้นจะบังเกิดขึ้นทันทีนี่ก็อีกหนึ่งเสียงกุบราบเนื้อเงินยวงอันนี้เนื้อเงินยวงเนื้อเงินยวงอย่างเดียวนะครับแต่อีกเสียงนึงอยู่ที่บริษัทอยู่ที่นะของในห้องเมียเคลนเนี่ยจะเป็นเงินทองนาคพิงโกและอัญมณีด้วยโอ้โหนะทองคำขาวด้วยนะฮะเดี๋ยวท่านก็จะเห็นนะฮะเวลาทำบางทีไปในงานเนี่ยท่านไม่ค่อยเจอหรอกไม่ทราบว่าเป็นค่อยกับเป็นกระดาษหรือเปล่าเป็นเลซินหรือเปล่าของผมนี่ก็จะเป็นใช้เงินนะครับในเงินในการหล่อรองเสียนนี่การก่อนะเขาเรียกว่าการก่อหรือว่าการถูกมวลสารที่สำคัญนะฮะฝ่ายมาผ่านตรงนี้ได้เนี่ยต้องอาศัยบุญนะฮะบารมีไม่พอต้องอาศัยบุญต่อเนื่องแล้วพอเราทำต่อเนื่องเห็นไหมสร้างโบสถ์สร้างวิหารมันก็จะต่อยอดให้ศรัทธาของญาติโยมหรือคนที่สร้างความสำเร็จเนี่ยนะมันลุกเป้าหมายสิ่งที่วางไว้บุญต่อบุญนั่นเองเนี่ยแต่ถ้าบาปต่อบุญนะขาดทุนล่ำไปเอาบาปไปแลกบุญเนี่ยขาดทุนล่ำไปจริงเราไปทำบาปแล้วก็นะไปลักไปขโมยมาทำบุญไม่มีทางนรกถามหาทันทีแต่5บาท10บาท100บาทนะฮะเอามาร่วมกุศลเอามาสร้างบุญใหญ่เราเพียงแค่อธิษฐานผมก็ได้บุญท่านก็ได้บุญก็บุญต่อบุญนะครับแม่เลยชื่อบุญจินเกี่ยวกันไหมเนี่ยก็อาจจะเชื่อมโยงได้อยู่นั่นเองฮะนะฟ้าลิขิตให้เป็นลูกแม่บุญจินนะครับแล้วครูถ่ายเป็นครูต้นบุญของเราผมอยากให้แม่ปิติให้เห็นนะฮะนะฮะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่เป็นบารมีให้เราฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าบุญเนี่ยสำคัญนะฮะถ้าบุญญาฤทธิ์ได้เกิดขึ้นมาอะไรก็ตามความสำเร็จนั้นเนี่ย
มันมีช่องว่างนิดเดียวก็คืออุปสรรคปัญหาเราต้องเตรียมพร้อมที่แก้ไขนะแต่ว่าเมื่อเราจะแก้ไขแล้วสิ่งอย่างนึงก็คือต้องมีสมาธิต้องมีสติให้มากแล้วก็ไม่ละเมิดครูเพราะท่านคือคนในครอบครัวตราบใดละเมิดครูเนี่ยไม่ได้เลยแน่มาอยู่ด้วยกันสุดท้ายมาหักลำเรือครูก็บาปอยู่ที่คุณไม่ยับที่เราใช่ผมได้โดนหักมาเยอ ะแต่ก็จะเดินต่อเห็นไหมฮะแล้วลงที่ไหนโคตรไม่ลงตกน้ำไม่จมจะไม่งมไม่เจอนะครับครูหัตถานี่คือครูต้นบุญจริงๆสบายสบายชีวิตนะฮะคือท่านผู้ชมคำว่าเป็นครูเนี่ยใส่ชุดขาวก็เป็นครูถึงต้องใส่เสื้อคลุมเวลาใส่เสื้อมิราเคิลเนี่ยผมก็รู้สึกว่าครึ่งหนึ่งของครูบาอาจารย์ครึ่งหนึ่งของคนมนุษย์ธรรมดามนุษย์เทวโอบุคคลผู้มีหัวใจเทวดานะครับพระนี่ก็คือได้ไปปลูกไม่ใช่หนังรถนะครับเห็นไหมฮะคือพื้นที่ที่วัดโคกเขื่องเนี่ย 4-500 คันเนี่ยใช่ค่ะไม่น้อยนะจอดที่เรียงหรือเรียงเราก็ไม่เคยในประเทศไทยที่ปลูกแม่ยานางเยอะขนาดนี้เนี่ยแหละสถานที่เนี้ยที่บอกว่ามาบุกโบงแต่ปลูกแม่ยานางเพื่อเอาเงินไปสร้างฟื้นคืนชีวิตนะฮะนะฟื้นคืนชีวิตเนี่ยสำคัญฉะนั้นคอนเสิร์ตวันที่15นั่นแหละขอแรงนิดนึงนะแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนมาร่วมกับปัวถาไม่เกินกำลังไม่แพงเกินไปหรอกบัตรคอนเสิร์ตผมถูกมากนะครับไม่ใกล้ชิดครูแล้วก็มีบุฟเฟ่ทานด้วยฉะนั้นแล้วศิลปินเต็มครับข้างเจอถ่ายรูปทักทายเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็อย่าลืมแล้วกันเนาะ15พฤษภาคมนะคะเจอกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเองที่อยากจะไปร่วมบุญกับปัวถาเดือนมีนาคมนี้ยังมีอีก1วันนะใกล้ๆนะคะใครที่อยู่ทางอีสานนะไปเจอกันได้นะคะวันศุกร์นี้นะอุบลราชธานี18มีนาคมช่วงเย็นๆหน่อยนะคะเป็นพิธีพุทธาเทวพิเศษวัตถุมงคลด้วยแล้วก็ปัจจัยเนี่ยร่วมกันสร้างโบสถ์ที่วัดบ้านหนองหอนี่เองก็คือท่านผู้ชมจะเจอผมได้ช่วง6โมงเย็นได้นะครับนะฮะก็จะนั่งเครื่องไปไม่ทันแล้วว่าหายตัวไปคงไม่ทันต้องนั่งเครื่องไปนะเจอกันอุบลราชธานีเดี๋ยวให้น้องไนท์ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งน้ำบินหน่อยนะจะได้ไปทันนะครับคือไปเนี่ยไปเพื่ออะไรท่านผู้ชมสิ่งตรงนี้เขากำลังจะสร้างพระอุโบสถต้องใช้ข้อโบสถ์นะฮะพระอุโบสถนี่เป็นวัดหลวงค่ะถ้าวัดราชเนี่ยก็ใช้โบสถ์หลังใหม่ปัจจัยไม่เพียงพอก็มีวัตถุมงคลแน่นอนก็ต้องสร้างเพื่ออะไรเป็นฝันเป็นแรงศรัทธาให้ญาติโยมเนี่ยมาร่วมบุญต่อเติมบุญเก่านะฮะบุญที่มีอยู่แล้วก็บุญปัจจุบันเนี่ยจะได้เจอกันก็มีพิธีบวงสรวงก็มีพิธาพิเศษเทวาพิเศษผมเป็นเจ้าพิธีในการเทวาแล้วก็จะได้ให้ท่านที่อยู่ใกล้ๆนะครับมาร่วมบุญสร้างกุศลกับพระอุโบสถนั่นเองนะจากนั้นไปเจอกันนะฮะ18มีนาของผมจะไปถึงนั่นเนี่ยประมาณนะครับ6โมงถึงทุ่มนั่นแหละฮะแต่ไปก่อนนิดนึงไปรอก่อนไม่ใช่เข้าพิธีแล้วโอ้โหอาจารย์ถาเพิ่งมาแต่ว่าเรายังไม่เจอต้องไปก่อนไปเจอกันก่อนเนาะใกล้ๆก็แวะเวียนไปร่วมบุญมาไปทำบุญกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้วันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ที่สำคัญเลยค่ะผู้โชคดี3ท่านนะคะจะมีโอกาสได้รับค่ะวัตถุมงคลที่ได้มาจากวัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนะคะครับเอานี่เลยเหรียญพระพรหมสีหน้านะคะบอกว่าเป็นสีหน้าข้าวหลายตัดด้วยข้าวหลามตัดข้าวหลามตัดข้าวหลายตัดน้องโมข้าวหลามตัดหนึ่งเดียวได้ไหมเนี่ยมาดูสวยงามมากสวยงามคือรุ่นนี้มีเงินมีใช้ตลอดกาลค่ะเป็นรุ่นที่พระเดชพระเจ้าเนี่ยพระอาจารย์ต้อมเนี่ยให้สำหรับแขกผู้มีเกียรติแขกผู้ใหญ่นะนะครับรวมทั้งท่านที่ได้ครอบครูไปนะจะมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนวันนี้เก็บมาอยู่ในใช้พกชายยามของพระเดชพระคุณเราก็ได้รับมอบมาจำนวนหนึ่งละมอบให้นะสามรางวัลสามท่านด้วยกันโดยครั้งนี้นะครับพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงครามอยุธยาเนี่ยท่านอธิษฐานจิตก่อนวันงาน1วันค่ะนะพระเดชคุณเจ้าท่านก็มามอบให้ผมแล้วก็มาแจกต่อนะฮะครับให้กับคุณผู้ชมต่อฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของแม่นางรถส่ง SMS เข้ามาอย่าลืมนะคะระบุเลขทะเบียนรถแล้วก็คำถามให้ชัดเจนเลยนะคะจะได้มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายกับครัวถาสดๆในรายการกันแบบนี้อย่าลืมนะฮะลงทะเบียนไหว้ครูเดี๋ยวผมไปรอรับสายแล้วเจอกันครับพักกันสักครู่ค่ะครับผม